สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะเจอกับแม่คนมือบอลอีกแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีไม้สวยๆในราคา50บาทมาจำหน่ายจ้ะฟังไม่ผิดนะจ๊ะ50บาทเท่านั้นจ้ะโรชุดที่เอาออกมานี่เนาะในราคา50บาทนะจ๊ะค่าจัดส่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้ะแบบเหมาๆเนาะถ้าโอนก็60บาทจ้ะเหมาเหมือนกันนะจ๊ะทั้งส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะไปปลูกบอนสีปลูกไม้ด่างปลูกได้ทุกไม้เลยจ้ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเลยนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่จ้าก่อนจะเจอกับบอลสีสวยๆก็ยังต้องฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทางลูกค้าจ้าวันนี้เรามาเจอกับบอลสีสวยๆกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกับต้นที่หนึ่งเลยจ้าเปิดหน้ามาสวยๆอย่างนี้เลยนะจ้าป้ายไม่ป้ายดูเอาเลยเนาะสวยมากเลยนะจ้าต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สองนะจ้าบอนใบยาวเนาะสีแดงเข้มๆอย่างนี้เลยจ้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้าในราคา50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่สองจ้าต้นที่สามนะจ๊ะเปิดมาหน้าชมพูเลยนะจ๊ะหน้าชมพูจ๊ะมีจุดด่างจุดเขียวอยู่ที่ใบเนาะสวยๆเลยนะจ๊ะรับประกันเลยจ้าความสวยความหวานของเขาเนาะต้นที่สามนะจ๊ะต้นที่สี่จ้าไม้หน้าโชว์กระดูกอย่างนี้เนาะชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะชมพูสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสีกลีบบัวเนาะชมพูกลีบบัวสวยๆอย่างนี้เลยจ้าต้นที่4จ้าต้นที่5นะจ๊ะบอนใบหอกเนาะใบหอกใบไผ่เนาะแต่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นใบหอกจ้ะถ้าเป็นใบไผ่เขาจะเรียวๆเล็กๆเนาะเปิดป้ายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะในราคา50บาทเนาะต้นที่5จ้าต้นที่6ชมพูหวานๆอย่างนี้เลยเนาะชมพูหวานๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้าใบห่อทรงถ้วยขึ้นมาเลยนะจ๊ะต้นที่6นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยต้นที่6จ้าต้นที่7นะจ๊ะบอนใบยาวนะจ๊ะบอนใบยาวอีก1ใบเนาะทรงใบสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะสีหวานๆเนาะยังมีหลากสีอยู่เนาะยังไม่รู้เขาจะเป็นไปทางไหนแน่สีของเขาเนาะเอาไว้รุ้นกันจ๊ะใบสวยๆเลยจ๊ะต้นที่7นะจ๊ะต้นที่8จ้าโหดูใบเนาะใบใหญ่แน่นอนจ้ะสงแบบนี้เนาะใหญ่แน่นอนจ้ะเม็ดแดงฝังจมอยู่ในใบเลยเนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสงพุ่มสงกอเนาะต้นที่8นะจ๊ะต้นที่9จ้ะรัตนศิลป์ยังหลงอยู่เนาะหลงอยู่อีก1ต้นเนาะป้ายทุกใบนะจ๊ะป้ายทุกใบรัตนศิลป์นะจ๊ะในราคา50บาทนะจ๊ะต้นที่9จ้าต้นที่10หน้าเปรอะๆป้ายชมพูออกมาให้เห็นด้วยเนาะป้ายชมพูมาให้เห็นแล้วจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะต้นที่10นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูได้เลยเนาะเปิดป้ายชมพูมาให้เห็นแล้วต้นที่11จ้าอันนี้มีลูกเลยเนาะมีลูกอยู่1ต้นเนาะมีลูกอยู่ข้างๆกระถางเลยจ้ะต้นที่11นะจ๊ะเปิดหน้าท้องสวยๆอย่างนี้เลยเนา
ต้นที่12นะจ๊ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้เนาะเป็นลูกไม้จ้ะดูหน้าเขาจะคล้ายกับขุมทองเนาะแต่ไม่ใช่ถ้าขุมทองก็จะเป็นใบกลมเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้าไม้โชว์กระดูกเนาะกระดูกเขียวๆอย่างนี้เลยจ้าเม็ดแดงจมอยู่ในใบเลยเนาะกระถางที่12นะจ้ากระถางที่13จ้าสวยอย่างนี้เลยดูใบใหม่เพิ่งกลางนี่เนาะดูใบนี้เนาะเพิ่งกลางนะจ๊ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยเข้มอย่างนี้เลยเนาะเอาไปเลี้ยงให้เป็นพุ่มเป็นกอสวยมากเลยจ๊ะกระถางที่13จ๊ะกระถางที่14หน้าหดโหดบึ้งบึ้งอย่างนี้เลยเนาะโหดจริงบึ้งจริงเลยจ๊ะถ้าเป็นคนนี่คบไม่ได้เลยเนาะบอนต้นนี้หน้าไม่ยิ้มไม่แย้มโหดจัดดูอย่างนี้เลยเนาะก็จะเปิดสีทองมาเรื่อยๆเนาะใบเขาจะเปิดสีทองขอบๆมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะต้นที่14นะจ๊ะต้นที่15โหสวยสวยเม็ดกระจายเต็มใบเลยเนาะเม็ดกระจายยิบเลยเนาะละเอียดยิบเลยเม็ดสวยๆเลยจ๊ะถ้าใหญ่แล้วจะสวยมากเลยเนาะบอนต้นนี้นะจ๊ะกระถางที่15นะจ๊ะกระถางที่16ปลายเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะปลายเข้มๆสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะสวยเลยเนาะกระถางที่16นะจ๊ะดูสีสันของเขาเนาะสวยๆเลยจ๊ะกระถางที่16นะจ๊ะกระถางที่17จ้านี่สายเข้มๆเนาะสายเข้มออกแดงอย่างนี้เลยเนาะกระดูกดำเนาะการเขาดำสวยๆอย่างนี้เลยจ้านี่ให้ดูใบเลยเนาะว่าสวยมากขนาดไหนนะจ๊ะกระถางที่17นะจ๊ะกระถางที่18จ้ะพรสริตาเนาะยังหลงอยู่เนาะยังมีให้เห็นอยู่จ้ะพรสริตาเนาะพอเราเปลี่ยนดินให้ของเขาก็จะยังงามแบบนี้เนาะไม่ใหม่ก็ไม่งามไม่ใหญ่ก็เลยไม่กล้าออกมานี่สวยแล้วจ้ะสวยแล้วกระถางที่18นะจ๊ะขอขั้นเวลาความสุขสักครู่ครับมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอครับวันนี้มีตู้อบบอลสี4ขนาดมาจัดจำหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตร50ครับราคา 1,100 บาทครับขนาดที่2กว้างเมตร70ครับราคา 1,150 บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา 1,250 บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3เมตรราคา 1,750 บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบรองน้ำพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจทักไลน์มาเลยครับกระถางที่19จ้ะสวยสวยอย่างนี้เลยเนาะเปิดหน้ามาสวยจริงเนาะบอนตัวนี้สวยจริงจ้ะดูสีชมพูเนาะชมพูกระดูกเขียวเนาะทรงพุ่มทรงกอเลยเนาะใบเป็นชั้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 นโหยังก็ใครเขาจัดเนาะสวยมากเลยจ้ะกระถางที่19นะจ๊ะกระถางที่20จ้ะนี่หน้าคนโหดอีกแล้วเนาะหน้าโหดๆบึ้งบึ้งอีกแล้วเนาะกระถางที่20จ้ะบอนสวยอย่างนี้เลยออกเป็นเขียวเขาเรียกเขียวขี้ม้าเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยนี้เขาจะรู้จักกันไหมเขียวขี้ม้าเป็นยังไงนี่เลยจ้ะเขาเรียกเขียวขี้ม้าจ้ะสวยสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่20นะจ๊ะกระถางที่21โอ้ต้นนี้ใหญ่จริงจ้ะใหญ่จริงตากองยืดตัวเลยจ้ะนี่กระถางที่21เนาะหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเปิดมาชมพูสวยๆป้ายทุกใบเลยจ้ะป้ายทุกใบเลยเนาะนี่ให้ดูใบนี้เนาะดูใบนี้สวยๆเลยจ้ะใบนี้ใบเก่าเนาะเดี๋ยวแม่คนมือบอลจะต้องดึงออกนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่21นะจ๊ะกระถางที่22จ้ะดูหน้าของเขาเนาะให้ดูหน้าของเขาสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่22เนาะ
เมื่อ EP ที่แล้ว EP ที่ว่าต้น60ก็มีหน้าคล้ายๆอย่างนี้เนาะที่ว่าเขาเหมือนสีเบญจรงค์เนาะหน้าคล้ายๆกันเลยจ้ะกระถางที่22นะจ๊ะกระถางที่23จ้ะอันนี้ลูกของสยามเพิร์ลยังหลงอยู่เนาะไม่รู้กี่ต้นเลยจ้ะเยอะมากเดี๋ยวนับก่อน5ต้นนะจ๊ะ5ต้นกระถางนี้5ต้นจ้ะเฉลี่ยแล้วต้นละ10บาทบุญนะโอ้โหคุ้มเกินคุ้มจ้ะมีหลายหน้าหลายตาเนาะชมพูก็มีเนาะนี่ชมพูก็มีให้สวยไปเลยจ้ะแจ่มๆไปเลยเนาะกระถางที่23จ้ะกระถางที่24นะจ๊ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะขอบแดงเลยเนาะพื้นเขียวขอบวิ่งแดงสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่24นะจ๊ะ50บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่25จ้ะดูใบนี้เนาะดูสีสันสีสันเขาออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะแดงเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็มีลูกของสยามเพิร์ลอยู่ข้างๆอีกต้นหนึ่งเนาะเนี่ยเป็น2ต้นนะจ๊ะ2ต้นใน1กระถางนะจ๊ะกระถางที่25จ้ะกระถางที่26จ้ะอันนี้คือจะใบไผ่เนาะนี่ใบไผ่สายดุๆอย่างงี้เลยเนาะโหไปเลี้ยงให้เป็นฟอร์มทรงพุ่มเนาะโอ้โหจะสวยมากเลยเนาะบอนใบไผ่บอนใบไผ่นี่เขาเริ่มเก็บเริ่มหาสะสมกันแล้วนะจ๊ะถ้าใครยังมีเก็บได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยจ๊ะกระถางที่27นะจ๊ะสีแดงขึ้นเป็นชั้นอย่างนี้เลยเนาะใบซ้อนกันเป็นชั้นชั้นเรียงลำดับอย่างนี้เลยจ๊ะกระถางที่27นะจ๊ะกระถางที่28ว่าจะใบกลมก็ไม่กลมเนาะไม่กลมจ้ะดูใบล่าสุดนี่เนาะที่เพิ่งกลางนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเปิดสีเหลืองเริ่มมาแล้วจ้ะสีเหลืองเริ่มมาแล้วกระถางที่28นะจ๊ะกระถางที่29นี่ไม้โชว์กระดูกอีก1กระถางเนาะ1กระถางกระดูกเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะสีพื้นว่าเข้มเลยเนาะกระดูกเข้มกว่าจ้ะสวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่29นะจ๊ะกระถางที่30จ้ะโอ้โหดูสีสันของเขาเนาะเข้มมากเลยอย่างเข้มสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะบอนต้นนี้มี10ป้ายเนาะมี10ป้ายจ้ะถ้าป้ายแล้วจะสวยมากเลยเนาะกระถางที่30นะจ๊ะกระถางที่31นี่กระถางนี้ลงมาอยู่ใน EP 50เนาะเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะบอลลุ้นด่างลุ้นป้ายเนาะพามาจากแม่ด่างเนาะต้นนี้ถ้าด่างแล้วจะสวยยังมากเลยจ้ะกระถางที่31นะจ๊ะกระถางที่32จ้ะนี่ผ่ามาจากหัวเดียวกันเนาะผ่ามาจากหัวเดียวกันกับกระถางเมื่อกี้นี้นี่เลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่32นะจ๊ะ50บาทเท่านั้นเนาะคุ้มเกินคุ้มจ้ะความสวยเกินราคานะจ๊ะกระถางที่33นะจ๊ะเปิดสีเข้มๆทรงใบออกแบบนี้เลยเนาะทรงใบจมูกเอสะโพกเขาห่างกันเนาะสวยมากเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยสีเขาจะเริ่มจัดจ้านขึ้นทุกใบเนาะกระถางที่33นะจ๊ะกระถางที่34จ้ะโอ้โหดูใบนี้เนาะดูใบนี้สีสันเขาสุดยอดสวยจริงๆจ้ะกระถางที่34เนาะเหมือนจะมี2ต้นนะจ๊ะโอ้2ต้นจริงๆจ้ะนี่ต้นเล็กๆอยู่ข้างๆนี่ต้นหนึ่งเนาะและนี่ต้นหนึ่งจ้ะกระถางที่34นะจ๊ะกระถางที่35จ้ะให้ดูบอนต้นนี้เนาะดูสีของเขาจ้ะสีสวยมากเป็นชมพูอะไรที่ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะชมพูแบบนี้เนาะไม่ค่อยเคยเห็นจ้ะ
สวยๆอย่างนี้เลยเนาะมี3ต้นนะจ๊ะ3ต้นในกระถางนี้เนาะ3ต้นเลยจ้ะนี่2แล้วก็อันนี้อีกต้นนึงเนาะนี่อีกต้นนึงอีกต้นสีชมพูนี่เขามีลูกเลยเนาะเลยอันนี้เป็นแซมมาอีกต้นนึงนะจ๊ะกระถางที่35นะจ๊ะกระถางที่36จ้ะเปิดมาหน้าเข้มโดออกไปเลยเนาะเด่นเลยแล้วมีอีกต้นนึงนะอีกต้นนึงเขาจะเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะลายๆด่างๆอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะนี่ต้นนึงเนาะมี2ต้นนะจ๊ะในกระถางนี้มี2ต้นจ้ะ2ต้น2สไตล์เลยจ้ะกระถางที่36นะจ๊ะกระถางที่37ให้ดูความดุของเขาเนาะให้ดูความดุของต้นนี้เนาะดูหน้าของเขาเลยจ้ะดุอย่างงี้เลยเนาะกระถางที่37จ้ะกระถางที่38ดูหน้าของเขาเนาะออกแดงชมพูนะจ๊ะออกแดงชมพูเลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ50บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่38นะจ๊ะกระถางที่39เอาสีสบายตามาตัดสักต้นนึงเนาะทรงใบเขาแปลกเนาะแปลกต้นนี้ไม่รู้จะเป็นใบทรงอะไรบอกไม่ถูกจะเป็นใบหอกหรือใบพายอะไรก็ไม่รู้เนาะสีจะออกชมพูนวลๆใหม่ๆจะออกขาวออกเขียวเนาะแต่ชมพูเริ่มมาแล้วเนาะมี2ต้นนะจ๊ะ2ต้นในกระถางนี้เนาะกระถางที่40จ้ะ40จะมี3ต้นนะแต่ต้นนี้มันหลุดออกมาไงมี2ต้นนะจ๊ะ2ต้นในกระถางนี้นะจ๊ะ2ต้นสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแตกลูกออกมาเลยเนาะลูกใหญ่เท่าแม่เลยเนาะกระถางที่40จ้ะกระถางที่41นะจ๊ะสีออกเป็นสีเดี๋ยวเขาจะเป็นม่วงเนาะทรงใบแบบนี้สีแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นสีม่วงจ้ะให้ดูสีได้เลยเนาะสีม่วงเขาเริ่มมาแล้วนะจ๊ะสีม่วงเริ่มมาแล้วนะจ๊ะกระถางที่41จ้ะกระถางที่42ดูใบล่าสุดนี่เขาเพิ่งกลางเนาะนี่มีสีเขียวสีขาวแตบออกมาข้างใบแล้วเนาะเอามาให้เราลุ้นความสวยของเขานะจ๊ะใบใหญ่เลยเนาะกระถางนี้ใบใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางที่42นะจ๊ะกระถางที่43จ้ะมีลูกเลยเนาะมีลูกอยู่2ต้นเลยเนาะลูกอยู่ข้างๆเลยจ้ะมีลูกอยู่2ต้นไปดูสีสันของเขาเนาะสีเขาเข้มจังเลยเนาะแล้วก็ปลายมีสีเขียวแปลมออกมาให้เราเห็นเนาะไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกแปลมเลยเด็กสมัยใหม่เขาจะรู้เปล่าไม่รู้กระถางที่44จ้ะดูสีสันของเขาเนาะสีสันยังเข้มเลยจ้ะสีสันยังเข้มบอนต้นนี้รับประกันเนาะว่าเป็นบอนที่ว่าด่างนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูใบที่เขาด่างเนาะให้ดูใบที่ด่างเอาซ่อนไว้จ้ะเอาซ่อนไว้เนาะนี่จ้ะให้ดูความด่างของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นแบบนี้จ้ะด่างออกม่วงเนาะรับประกันเลยว่าด่างแน่นอนจ้ะต้นนี้สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะราคา50บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่44จ้ะกระถางที่45จ้ะโอ้โหต้นนี้สวยจ้ะทรงใบสวยแล้วเม็ดกระจายยิบเต็มใบเลยเนาะยิบเลยกระจายเต็มใบเลยกระถางที่45นะจ๊ะกระถางที่46จ้ะอันนี้เป็นแดงเลือดนกเนาะเม็ดกระจายยิบเหมือนกันเลยกับต้นเมื่อกี้เนาะแต่สีสันเขาจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะกระถางที่46นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่47จ้ะชมพูนะจ๊ะชมพูสวยๆอย่างนี้เลยเนาะชมพูสวยๆเลยจ้ะ
ให้ดูอย่างนี้เลยเนาะให้ดูเลยจ้ะชมพูสวยๆเลยนะจ๊ะกระถางที่47จ้ะกระถางที่48โหเปิดหน้าสีทองมาเลยเนาะดูใบนี้เนาะสีทองสีชมพูมาพร้อมกันเลยใบล่าสุดที่เพิ่งกลางเนาะใบนี้เพิ่งกลางนะจ๊ะหลอดใหม่เพิ่งกลางมาสวยๆเลยจ้ะกระถางที่48นะจ๊ะกระถางที่49อันนี้ดุเลยเนาะดุโคตรๆอย่างนี้เลยจ้ะสายดาร์กเนาะสายดาร์กต้องเข้าเลยเนาะต้นนี้สายดาร์กสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่49นะจ๊ะกระถางที่50ให้ดูต้นนี้สีแดงจ้ะสีแดงสวยๆอย่างนี้เลยเนาะมี2ต้นนะจ๊ะ2ต้นในกระถางนี้นะจ๊ะสีนี้ต้นนี้อีก1สีจ้ะ1สีเนาะ2ต้น2สไตล์ในกระถางที่50นะจ๊ะกระถางที่51จ้ะแดงเป็ดเลยอยู่ตรงกลางสีเขียวอ้อมอยู่ข้างนอกเนาะแดงเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่51นะจ๊ะกระถางที่52จ้ะโอ้โหเมื่อกี้ว่าแดงแล้วอันนี้แดงออกดำเลยเนาะแดงออกดำอย่างนี้เลยจ้ะถ้าใครชอบสะสมสายดำสายแดงต้องต้นนี้เลยเนาะก้านนี้ดำปึ๊ดเลยจ้ะเดี๋ยวพอใหญ่มานี่สีเขาจะสีเดียวกับก้านเลยเนาะกระถางที่52จ้ะกระถางที่53นี่โอ้โหเมื่อกี้ว่าดำแล้วนี่ดำกว่าจ้ะนี่รับประกันเลยดำกำมะหยี่เลยเนาะดำกำมะหยี่จ้ะถ้าไม่มีใครสั่งตัวนี้แม่คนมือบอลเก็บนะจ๊ะตอนยกออกมาก็ไม่เห็นตายแล้วสวยๆเลยจ้ะดำสวยๆอย่างนี้เลยเนาะดำกำมะหยี่สวยๆเลยจ้ะกระถาง53นะจ๊ะกระถางที่54กระถางสุดท้ายของ EP นี้เนาะเมื่อกี้เจอดำเข้าไปหน้ามืดแม่เปิดมาชมพูแจ่มใช่ตัดต้นเมื่อกี้เลยเนาะกระถางที่54นะจ๊ะหวานๆอย่างนี้เลยจ้ะหวานๆดังๆโอ้โหสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยให้ดูคู่กันอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่54กระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะจ้ะนี่ก็ทั้งหมดเนาะ50กว่าต้นไม่รู้กว่าเท่าไหร่ลืมไปแล้วจ้ะในราคา50บาทเท่านั้นเนาะ50บาทจ้ะค่าจัดส่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าแบบโอนก็60บาทนะจ๊ะเมาๆเลยจ้ะสั่ง10ต้น20ต้นก็60บาทจ้ะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทจ้ะเมาเหมือนกันเนาะสั่งมากได้กำไรจ้ะเพราะว่าสั่ง2ต้น3ต้นก็80บาท10ต้น20ต้นก็80บาทจ้ะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้จ้ะราคาจะขึ้นไปใต้จอเลยเนาะสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอนะจ๊ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะถ้าใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มมาที่เลยที่เบอร์โทรเลยเนาะเอาเบอร์โทรเนี้ยเพิ่มไลน์ได้เลยนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนแก่คนนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า